สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่กำลังดูคลิปอยู่นะครับช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดที่กระดิ่งเลือกว่าทั้งหมดเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่ณเดชจากช่อง Green Apple Online นะครับวันนี้จะนำเครื่อง Realme 5i นะครับมาทำการทดสอบระบบชาร์จนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแบต 5,000 มิลลิแอมป์ของ Realme 5i จะใช้ระยะเวลาในการชาร์จทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับเราจะใช้อะแดปเตอร์ที่แถมมากับตัวเครื่องนะครับมาทำการทดสอบในครั้งนี้อะแดปเตอร์ที่แถมมานะครับจะจ่ายไฟ5โวลต์2แอมป์นะครับหรือ10วัตต์นั่นเองโอเคเราแกะอันใหม่กันเลยเนาะตอนนี้ไม่สามารถเปิดเครื่องได้แล้วนะครับเพราะว่าแบตหมดเกลี้ยงเลยนะครับโอเคเราจะเริ่มทำการจับเวลาเสียบปุ๊บกดเริ่มโอเคเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผ่านมา10นาทีนะครับแบตชาร์จไปได้ 5% เอาเรื่องเหมือนกันเนาะ10นาทีแบตชาร์จไปได้ 5%เป็นกำลังใจให้ละกันสู้ๆตอนนี้ผ่านมา20นาทีนะครับแบตชาร์จไปได้ 12% ตอนนี้ผ่านมา30นาทีครับแบตชาร์จไปได้ 20% ตอนนี้ผ่านมา40นาทีแบตชาร์จไปได้ 25% ผ่านมา50นาทีแบตชาร์จไปได้ 30% ตอนนี้ผ่านมา1ชั่วโมงหรือ60นาทีนะครับแบตชาร์จไปได้ 36% ตอนนี้ผ่านมา1ชั่วโมง10นาทีนะครับแบตชาร์จไปได้ 42% ผ่านมา1ชั่วโมง20นาทีแบตชาร์จไปได้ 48% ตอนนี้ผ่านมา1ชั่วโมง30นาทีนะครับแบตชาร์จมาได้ 53% ผ่านมา1ชั่วโมง40นาทีนะครับแบตชาร์จไปได้ 59% ตอนนี้ผ่านมา1ชั่วโมง50นาทีนะครับแบตชาร์จไปได้ 63% ผ่านมาแล้ว2ชั่วโมงนะครับแบตชาร์จไปได้ 68% ตอนนี้ผ่านมา2ชั่วโมง10นาทีนะครับแบตชาร์จไปได้ 72%ผ่านมา2ชั่วโมง20นาทีแบตชาร์จไปได้ 76% ตอนนี้ผ่านมา2ชั่วโมง30นาทีนะครับแบตชาร์จไปได้ 81% ตอนนี้ผ่านมา2ชั่วโมง50นาทีนะครับแบตชาร์จไปได้ 89% ตอนนี้ผ่านมา3ชั่วโมงแล้วนะครับแบตชาร์จไปได้อยู่ที่ 92% ผ่านมา3ชั่วโมง10นาทีแบตชาร์จไปได้ 95%ตอนนี้ผ่านมา3ชั่วโมง20นาทีนะครับแบตชาร์จไปได้ 97% ตอนนี้ผ่านมา3ชั่วโมง30นาทีนะครับแบตชาร์จไปได้ 99% แล้วครับใกล้ละโอเคตอนนี้แบตชาร์จเต็ม 100% แล้วนะครับนี่นะครับ 100% ใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมง44นาทีนะครับพี่ณเดชทำเป็นแนวทางให้ดูนะครับว่าถ้าปกติชาร์จมันอาจจะเร็วกว่านี้นะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครเล่นจนแบตเหลือ0นะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ดีกับตัวเครื่องถือว่านานกว่าปกติไหมนานกว่าปกตินิดนึงโอเคครับสำหรับ Realme 5i นะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ ตอนแรกไม่ได้เผื่อเวลาไว้เลยนะไม่ได้เผื่อไว้แบบว่าเฮ้ยมันต้องเกือบ4ชั่วโมงเลยเหรออะไรเงี้ยพี่ณเดชกะว่ามันน่าจะประมาณสัก3ชั่วโมงไม่น่าเกิน3ชั่วโมง15แต่รุ่นนี้ก็จะดีกว่ารุ่น Realme 5นิดนึงก็คือตอน Realme 5เปิดตัวจำได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยหนึ่งตัวเนี่ย Realme 5เปิดตัวช่วงแรกๆมันก็จะมีปัญหาเฮ้ยแบตชาร์จไม่เต็มชาร์จได้ถึง 95% แล้วก็แบตก็ไม่เต็มเลยมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะต้องเสียบทิ้งไว้ทั้งคืนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมีข่าวกันเยอะมากส่วนสำหรับ Realme 5i อ่ะเหมือนกับว่าไปแก้ปัญหาตรงนั้นมาแล้วก็ถือว่าก็ดีนะครับก็ดีอย่างน้อยก็ได้ชาร์จได้เต็มเนาะโอเค